เรามาวิภาคนะครับหนังสือเรียนสสวทม.1 นะครับหลักสูตร2551นะครับวิภาคเพิ่มเติมจากประเด็นของน้องนะครับคืออยากจะแนะนำว่าในหัวข้อ 2.6 ครับคือหัวข้อสมบัติของจำนวนเต็มครับคือเราควรจะนำหัวข้อนี้ขึ้นมาสอนก่อนเป็นลำดับแรกครับเพราะว่าถ้านักเรียนเชื่อว่าสมบัตินี้เป็นจริงเราก็สามารถอธิบายในหัวข้ออื่นๆกับในการบวกการลบการคูณการหารจำนวนเต็มได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าสมบัติของจำนวนเต็มก็คือเป็นสัจพจน์เป็นสัจพจน์อยู่แล้วครับก็จะทำได้ง่ายๆต่อการอธิบายต่อแล้วก็ในเรื่องของสมบัติของจำนวนเต็มควรจะเพิ่มสมบัติปิดของการบวกและการคูณไปด้วยนะครับแต่ว่าที่เขาละไว้ก็คือนักเรียนอาจจะยังแค่รู้จักแค่จำนวนเต็มเพราะยังไม่ได้รู้จักจำนวนอื่นๆนอกจากจำนวนเต็มจำนวนนับใช่ไหมครับก็อาจจะเข้าใจได้ว่าที่ไม่ใส่ไปก็คือนักเรียนยังไม่รู้จักจำนวนอื่นๆครับต่อมาในหัวข้อ 2.4 ครับการคูณจำนวนเต็มครับคือจากการยกตัวอย่างนะครับ2คูณกับลบ4นะครับเท่ากับลบ4บวกกัน2ตัวนะครับแต่ถ้าเราเอาลบ4คูณ2เท่ากับ2บวกกันลบ4รวมมีไหมครับมันไม่มีใช่ไหมครับก็คือมันไม่นิยามแต่ว่า2คูณกับลบ4กับลบ4คูณ2มันมีค่าเท่ากันซึ่งจะเห็นได้ว่ามันเกิดความที่ทำให้นักเรียนเกิดความไม่เข้าใจได้ถ้าเราไม่ได้สอนเรื่องสมบัติของจำนวนเต็มก่อนครับต่อมาในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนเต็มครับในหัวข้อของการเปรียบเทียบจำนวนเต็มนี้นะครับก็ใช้เส้นจำนวนในการเปรียบเทียบนะครับแต่ว่าการเปรียบเทียบจำนวนเต็มเราสามารถใช้บทนิยามของความสัมพันธ์มากกว่าได้นะครับก็คือถ้าเรานิยามความสัมพันธ์มากกว่าน้อยกว่ามาก่อนจะทำให้การเปรียบเทียบจำนวนเต็มง่ายขึ้นนะครับและก็การในความคิดของผมนะครับก็คือการเปรียบเทียบจำนวนเต็มอาจจะมาหลังหัวข้อการบวกลบจำนวนเต็มการบวกลบจำนวนเต็มนะครับเพราะว่าถ้านักเรียนรู้ความสัมพันธ์มากกว่ามาก่อนนักเรียนก็จะต้องรู้จากการลบจำนวนเต็มมาก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอนำเสนอไว้แค่เท่านี้ครับ